อีกปีที่2ฝากฝั่งคลองลำประทิวหน้าวัดสุทาโพธิ์เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานตักบาตรพระร้อยจัดเป็นขบวนเรือไม่น้อยกว่า60ลำนำพระสงฆ์ร้อยรูปร่วมประเพณีแห่งสายน้ำหนึ่งเดียวในกรุงเทพที่มีการตักบาตรพระทางเรือมายาวนานนับจากอดีตศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนมอญริมน้ำก่อเกิดประเพณีนี้ทุกปีหลังออกพรรษาขณะที่การอนุรักษ์เรือของชาวชุมชนสะท้อนอดีตพื้นที่ย่านลาดกระบังและใกล้เคียงที่มีคูคลองไม่น้อยกว่า60สายวันนี้การใช้ประโยชน์จากลำคลองของชาวบ้านอาจไม่มากเท่าเดิมหากคนพื้นที่ยังสืบต่อวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกันของคนกับคลองต่อไปลาดกระบังของเราค่ะอย่างน้อยก็เรือเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่บ้านก็เอามาบริจาคให้วัดนะคะแล้ววัดก็จะมาซ่อมแซมทำเป็นเรือเป็นพิพิธภัณฑ์เรือเสร็จพอถึงประเพณีตักบาตรพระร้อยก็มาลงเรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วพระก็นั่งเรือมาใส่บาตรนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นประเพณีของชาวรามันด้วยค่ะลาดกระบังมีคูคลองถึง60กว่าคลองเพราะนั้นวิถีชีวิตในอดีตของที่นี่ทั้งบ้านแล้วก็ทั้งวัดจะ